สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Update IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้นะคะจี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีที่นี่เขาจัดงานคะแนนจตุรถีค่ะที่งานนี้นะคะเขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเพราะงานนี้เขาจัดโดยร้านสวนคะแนนค่ะภายในงานจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะจะไหว้กันไปแล้วตั้งแต่วันที่5นะครับหลายคนไหว้กันในวันนั้นแต่วันนี้ครับยังไม่สายยังอยู่ในช่วงของเทศกาลอยู่ใครที่ยังไม่ไหว้หรือไหว้ไปแล้วอยากจะขอพรอีกก็ได้เพราะวันนี้เรามีพระจากประเทศอินเดียนะครับที่เดินทางมาเลยมาถึงที่นี่เลยจากอินเดียนะครับที่อาบน้ำแท็กเชิญมาเลยดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสใกล้ชิดและโอกาสดีของแขกผู้ร่วมงานทุกท่านครับพี่อามกับน้องแท็กร้านสุวรรณคะแนนนะครับได้จัดงานคะแนนจตุรถีนะครับแล้วก็ทางร้านได้เปิดตัวปางแก้กรรมขจัดหนี้สินด้วยนะครับรายละเอียดในงานนะครับจะมีพราหมณ์นะครับจากประเทศอินเดียนะครับได้มาทำพิธีให้ทางเทวารายสุวรรณคะแนนด้วยแล้วก็จะมีเหล่าศิลปินดารานักแสดงหลายๆท่านนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้เข้ามาร่วมที่พิธีด้วยนะครับเช่นกันครับขอบคุณครับไม่ยังพี่เฮ้ครับผมก็โดยส่วนตัวนะฮะก็บูชาองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วนะครับแล้วก็นับถือนะฮะก็กราบไหว้เกือบทุกวันเลยนะครับผมนะฮะก็วันนี้เป็นวันประสูติของพระพิฆเนศดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานที่นี่นะครับผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ก็ขอบคุณมากๆครับครับโอเคเดี๋ยวน้องเต่านะครับครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าคือเต๋าก็ศึกษาในเรื่องของศิลปะมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็พระพิฆเนศนี่ก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับทุกๆประการทุกๆศาสตร์ทุกๆแขนงเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่ทางสุวรรณคะแนนนะครับเชิญเต๋าให้มาร่วมงานในวันนี้นะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกว่าโอมศรีคเนศายะนะมหานะครับเป็นคำบูชาพระพิฆเนศนะครับสำหรับผมเนี่ยผมบูชาพระพิฆเนศอยู่แล้วก็บูชาเป็นประจำนะครับ
รูปในโทรศัพท์มือถือยังเป็นรูปพระพิฆเนศเลยคือเราบูชาท่านตลอดนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าไม่จะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับที่เป็นวันประสูติของพระพิฆเนศพอดีแล้วเราก็ได้มาร่วมพิธีวันนี้พอดีรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติมากๆครับครับก็จบกันไปแล้วนะคะในพิธีบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ในวันคล้ายวันประสูติของพระพิฆเนศวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่รายการ IPM Update นำมาฝากคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสหน้ารายการของเราจะนำข่าวสารดีๆมาฝากอีกค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงไปแล้วติดตามชมรายการของเราได้ที่ช่องโชว์สีภาคบางกอก Channel แล้วก็ Party Channel ค่ะถ้าพลาดการติดตามชมนะคะไปติดตามชมได้ที่ YouTube ค่ะพิมพ์ IPM Production Official แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้วชิรยาจันทร์ขอนแก่นถ่ายภาพจีสารดาเองศิรภัทรรายงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ